สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งในรายการอาเซียนคาเฟ่นะครับสำหรับวันนี้ผมมีผู้ร่วมรายการนะครับคือคุณประสานครับสวัสดีครับที่คุ้นเคยกันคุณประสานจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ช่วยตั้งคำถามด้วยครับวันนี้นะครับถ้าใครมีลูกหลานนะครับอายุประมาณสักจบมัธยมอ่ะจบมัธยมปลายก็กำลังจะเข้ามหาลัยครับนะกำลังจะเข้ามหาลัยเพราะฉะนั้นพ่อแม่หลายคนก็ตื่นเต้นนะครับว่าลูกที่ไปยื่นผลเอนทรานซ์เนี่ยคือปีนี้เปลี่ยนแปลงระบบเอนทรานซ์ด้วยครับนะครับไปยื่นเอนทรานซ์ว่าจะได้คณะดังใจหรือเปล่าใช่ไหมดังใจหมายถึงสมมติว่าเลือกวิศวะจะได้จุฬาหรือเชียงใหม่หรือขอนแก่นนะครับแต่ที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นอีก บางคนนะครับมีลูกเพิ่งจะเข้ามหาลัยกับลูกอีกคนหนึ่งจบมหาลัยคนนี้เขาตื่นเต้นมากนะครับเขาบอกว่าไอ้คนเล็กนะก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เรียนที่ไหนไม่รู้จะติดที่ไหนไม่รู้จะติดที่ไหนนะครับแต่ไอ้คนโตจบมาแล้วไม่รู้จะได้ทำงานหรือเปล่านั่นสิไม่รู้จะได้ที่ไม่รู้หนักใจไอ้คนเล็กหรือคนโตครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาทั้งพ่อแม่นี่ครับหนักใจมากนะครับที่มีลูกอยู่ในวัยอุดมศึกษาเนี่ยครับนะครับแล้วประเทศไทยไว้ใจยากนะจากเวลาจบมาก็ตกงานเยอะตกงานอีกใช่ไหมนะครับซึ่งตัวแรกคนตกงานนี่มันครับเป็นแสนอยู่แล้วมันจบมาก็จริงก็จบสาขาที่ไม่ตรงกับเขานะครับจบไม่ตรงกับเขาไม่พอแล้วก็หมายถึงว่าคุณจบสถาบันไหนพ่อแม่นามสกุลอะไรโอ้นี่มันยิ่งหนักไปอีกเข้าไปถามถึงพ่อแม่เลยนะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาพูดคุยในรายการเราก็คืออยากจะพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับอุดมศึกษาในประเทศสิงคโปร์เอาสิงคโปร์นะจ๊ะเอาเจาะสิงคโปร์เลยสิงคโปร์นี้จริงๆแล้วตามข้อมูลที่ผมมองดูเนี่ยมันก็เป็นประเทศอันดับต้นๆคือระดับหนึ่งของอาเซียนครับก็ถือว่าท็อปเลยท็อปเลยท็อปในอาเซียนเลยนะครับหลายเรื่องเขาติดอันดับโลกนะหลายเรื่องเขาติดอันดับโลกครับอย่างเวลาแรงกิ้งมหาลัยของโลกนะครับมหาลัยของสิงคโปร์เนี่ยอาจจะบอกว่าตอนนี้นำทุกแห่งในอาเซียนนะนำโตเกียวนำเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ติดอันดับเลยนะครับแล้วที่มากกว่านั้นนะครับผมเคยพูดคุยกับคนสิงคโปร์ครับนะเขาบอกว่าคนที่จบมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ครับคือ NUS ครับ National University of Singapore ครับคนที่จบที่นี่นะครับค่าตัวแพงกว่าคนที่จบจากมาเลอเมริกาจบจากยุโรปอีกนะครับที่นี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่ได้เรียนในมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยคือว่าสุดยอดของคนสิงคโปร์นะเพราะฉะนั้นคนที่ไปเรียนมหาลัยในอเมริกาหรือยุโรปอะไรพวกเนี้ยครับเป็นคนระดับรองเดี๋ยวอาจารย์ผมขอสิงคโปร์นิดสิงคโปร์เป็นประเทศบนเกาะใช่ไหมใช่เกาะสิงคโปร์ทรัพยากรเขาน้อยแน่นอนน้อยนิดนะเขาบอกว่าพื้นที่จังประเทศสิงคโปร์เนี่ยพอๆกับจังหวัดนนทบุรีของเราประมาณนั้นเป็นเกาะหมดแล้วก็เป็นตึกเป็นที่อยู่อาศัยหมดนะอาจารย์เพราะฉะนั้นอเมริกานี่ทรัพย์มหาศาลที่ดินมากมายครับเพราะการศึกษาของสิงคโปร์ถ้าคนจบมาแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถประกอบอะไรในประเทศได้คุณต้องทำกับต่างประเทศอย่างนั้นหรือเปล่าครับคือมันไม่เชิงนะครับคืออย่างนี้เกาะสิงคโปร์เนี่ยนะครับเกาะก็อย่างที่ผมพูดว่าพื้นที่ประมาณเท่ากับนนทบุรีของเรานะครับแต่คนเขานะครับคนเขาก็ประมาณสักอาจจะบอกว่าประมาณสัก 4-5 ล้านคนไม่เยอะนิดไม่เยอะนะแต่ที่สำคัญนะวันนี้เนี่ยคนต่างชาตินะครับทั้งไทยนะครับและที่แน่ๆคือมาเลเซียครับนะครับคนมาเลเซียเนี่ยประมาณสักเกือบ 10% นะเกือบ 10% ของ คนทำงานเนี่ยไปทำงานที่มาเลเซียเขาไปทำงานที่สิงคโปร์อ๋อไปทำงานในสิงคโปร์ไปทำงานสิงคโปร์เหมือนกับว่าอาจจะเช้าวันจันทร์ก็ไปมาเลเซียไปสิงคโปร์มันแค่ชั่วโมงกว่าค่าแรงมันค่าแรงคนมาเลเซียมันถูกกว่าก็ถูกต้องก็คือหมายว่าคนมาเลเซียที่มีการศึกษาดีหน่อยนะครับมีประสบการณ์สูงหน่อยมีสกิลดีหน่อยก็ไปเป็นทำงานที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นคนมาเลเซียไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนดีเงินเดือนดีกว่าเงินเดือนดีกว่าแต่ถ้าเกิดคนสิงคโปร์จ้างคนสิงคโปร์อ่ะแพงใช่ไหมก็แพงนะแพงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องอุดมศึกษาในสิงคโปร์ครับทีนี้ประเด็นวันนี้ที่ผมอยากจะมาคุยในรายการเนี่ยก็คือว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้จากโซเชียลมีเดียนะครับจากไลน์จาก Facebook หรือจากอะไรอื่นๆนะครับหรือแม้แต่ข่าวในทีวีนะข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะเจอข่าวนี้นะคือหมายว่าสิงคโปร์
นะครับโดยกระทรวงศึกษาโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยกำลังพูดถึงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เปลี่ยนแปลงเหรอในการจัดการอุดมศึกษาของประเทศสิงคโปร์เขาเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอยู่แล้วต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เหรอถูกต้องคือคนพวกนี้นะครับไอ้แรงกิ้งว่าเขาเป็นอันดับในเอเชียอะไรอันนี้มันเรื่องธรรมดาแต่เขามองว่าเขามียุทธศาสตร์จะเป็นผู้นำระดับโลกในอีกประมาณอาจจะทศวรรษหน้าทศวรรษหน้าอีกประมาณ10ปีต้องนำให้ได้ต้องนำให้ได้นะครับเรื่องสิงคโปร์นะผมมีประสบการณ์กับสิงคโปร์ครับผมเคยไปสิงคโปร์ประมาณสัก4ครั้งครับตั้งแต่ปี2525ครับ2535 2545 2555 10ปีไปครั้ง10ปีไปครั้งโดยประมาณนะครับมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะเอานี้เอาที่เราสัมผัสได้นะครับประมาณปี2525คนไปสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะไปซื้อเครื่องไฟฟ้าสมัยก่อนเครื่องปั่นผลไม้นะพัดลมตัวจิ๋วเครื่องใดผมรุ่นพิเศษครับอะไรเครื่องคิดเลขแบบมีโปรแกรมเยอะๆนะเมื่อปี2525เมื่อประมาณเท่าไหร่35ปีที่แล้วเขาเป็นเมืองท่าด้วยใช่มั้ยเขาเป็นเมืองท่านะแล้วก็อุตสาหกรรมว่าตอนนั้นก็คือผลิตเครื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะไอ้คัลคูลเลเตอร์เครื่องคิดเลขอะไรเหมือนกับเขาบอกคัลคูลเลเตอร์เนี่ยคือคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆของโลกแสดงเขาขายเทคโนโลยีใช่ไหมขายเทคโนโลยีอย่างนี้นะแต่หลังจากนั้นนะครับเขาก็ทำเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ละ10ปีผ่านมานะเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องขายอะไรอ่ะขายเครื่องปั่นผลไม้ตัวมันเริ่มนะอายุไม่คุ้มราคา 7-800 ไม่คุ้มแล้วมาขายคอมพิวเตอร์เล็กๆเป็นหมื่นใช่เป็นหมื่นนั่นคือการพัฒนาคือการพัฒนาเขาปรับมาเป็นเรื่องของนะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์ครับแต่พออีก10ปีถัดมาเขาเล่นเรื่องธุรกิจการเงินโอ้ไปการเงินการเงินไฟแนนซ์ระดับโลกนะซึ่งเราจะเห็นว่าช่วงนั้นนะประมาณ2545 2550อะไรเนี่ยครับเขาเริ่มที่บอกว่าเกิดวิกฤตในบ้านเราอ่ะใช่ไหมแบงค์หลายแบงค์ล้มถูกล้มนะก็คือหมายว่าทุนจากสิงคโปร์เขาเซ็นเขาไปลงทุนต่างประเทศสิทั่วโลกทั่วโลกเลยทั่วโลกนะครับแล้วก็ณวันนั้นเนี่ยจะเห็นว่าราคาน้ำมันนะครับราคาทองคำสิงคโปร์ในภูมิภาคนี้ต้องถูกรวมศูนย์ที่สิงคโปร์ราคาอ้างอิงจากหน้าโรงการสิงคโปร์อะไรใช่ไหมใช่แม้กระทั่งไทยเองแต่แล้วมาถึงณวันนี้นะครับมาถึงณวันนี้เนี่ยสิงคโปร์เขาบอกว่าเขาจะพัฒนาธุรกิจเขาเป็นธุรกิจบริการบริการหมายว่าการเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่บริการแบบไปเป็นแม่บ้านไปเป็นพนักงานครัวไม่ใช่บริการนะครับเหมือนกับเรื่องด้านซอฟต์แวร์ด้านซอฟต์แวร์นะครับเพราะฉะนั้นการบริการเขามันอลิมิตแล้วมันไม่หาซื้อไม่ได้ที่ไหนต้องอยู่ที่นั่นนะอย่างทั่วโลกเวลาทำธุรกิจใช่ไหมต้องมี international law นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยธุรกรรมหลายอย่างทำในเมืองไทยต้องไปปิดจ็อบปิดดีลที่สิงคโปร์international law อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เรื่องการอย่างเช่นผมมีคนรู้จักทำงานในบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ครับจะซื้อขายทรัพย์สินนะครับอยู่เมืองไทยจะซื้อขายทรัพย์สินที่อินโดนีเซียครับแต่ต้องไปปิดดีลที่สิงคโปร์อืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าสิงคโปร์ที่ผมพูดเรื่องนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าโปรเข้าเรามองดูถูกตัวเองไม่ใช่ อยากจะชวนคิดอยากจะชวนคุยให้เห็นว่าทำไมเขาถึงพัฒนาไปอย่างนั้นครับนะครับและที่รูปธรรมแน่ๆคือว่าทำไมการจัดการศึกษาสิงคโปร์ถึง ติดระดับท็อปของโลกระดับนำของเอเชียนะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่พูดตั้งแต่แรกว่าทำไมคนสิงคโปร์ให้คุณค่ากับนักศึกษาที่จบมหาลัยในสิงคโปร์เป็น first class เลย first class เลยนะครับเนี่ยนะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดคุยอาจารย์ขอเรียนถามอย่างนี้อาจารย์คนสิงคโปร์หรือคนที่เขาเรียนมาหรือเขาไปเรียนต่างประเทศไหมหรือจำเป็นต้องเรียนที่สิงคโปร์คือเขาเรียนที่สิงคโปร์เลยเพราะสิงคโปร์นะวันนี้นะครับภาษาประจำชาติเขาคือ3ภาษาภาษาอังกฤษครับภาษาจีนแมนดารินครับแล้วก็ภาษายาวีมี3ภาษาเป็นภาษาประจำชาติเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องเรียนทั้ง3ภาษาคนไทยเสียเปรียบเลยนะอาจารย์ใช่ไหมเสียเปรียบเลยนะครับอันที่สองคนสิงคโปร์เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับเมื่อกี้เราพูดในเชิงพื้นที่ครับเขาอยู่กันยังไงสิงคโปร์นี่เขาถมที่ดินทุกปีถมทะเลลงไปถมทะเลนะฮะเพิ่มพื้นที่ทุกปีคือคนเขาเพิ่มคือคนอาจจะพูดว่าอัตราการเกิดสิงคโปร์นี่น้อยกว่าที่อื่นๆนะช่วงหลังเนี่ย
รัฐบาลสิงคโปร์ต้องสนับสนุนการมีลูกสนับสนุนให้หนุ่มสาวอะไรอ่ะให้หนุ่มสาวรักกันให้มีลูกให้ได้ให้มีลูกให้ได้นะครับแล้วก็คือเพราะงั้นใครแต่งงานเร็วรัฐก็จะมีงบประมาณสนับสนุนใครมีลูกก็จะสนับสนุนนะครับเพราะงั้นตรงนี้จะเห็นว่าเขาต้องการเพิ่มประชากรครับนะครับเพิ่มประชากรนะแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยฟังเดี๋ยวมันอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเขาบอกคนสิงคโปร์ผู้หญิงนะไม่อยากจะแต่งงานกับผู้ชายสิงคโปร์เพราะเขารู้สึกว่าผู้ชายสิงคโปร์เนี่ยอาจจะถ้าเทียบแล้วอาจจะบ้างานหน่อยด้อยกว่าผู้ชายทางยุโรปทางอเมริกันครับนะหรือว่าจากเศรษฐีคนมีการศึกษาของจีนแผ่นดินใหญ่นะซึ่งตรงนี้มันคืออะไรมันหมายถึงว่าส่วนหนึ่งถ้าเราวองธรรมดาก็อ่านว่าก็ต้องการมีทรัพย์สินเงินทองแต่ที่แน่ๆคือเหมือนกับว่าคนกลุ่มนั้นเขาพัฒนาเขาเจริญมาก่อนสิงคโปร์ใช่เพราะสิงคโปร์ก็เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับเพราะงั้นเขาก็ยังเชื่อตรงนั้นผมว่าไอ้นี่มันก็ไม่อาจจะไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็คือว่าเขาก็ทางรัฐบาลเขาก็รู้นะแต่เขาก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของสิทธิของคนผู้หญิงนะแล้วเขาก็บอกว่าอย่างในที่ทำงานเนี่ยอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นเทรนด์ของโลกก็ได้นะที่ผู้หญิงมีศักยภาพในการทำงานมากกว่าผู้ชายนะอันนี้ผมเคยทำงานทั้งในระดับชุมชนระดับการทำงานเพื่อสังคมมองอย่างเป็นแล้วก็ระดับในองค์กรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมและที่สำคัญก็คือตอนนี้เราดูผู้นำโลกหลายประเทศเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็คนในประเทศก็ยอมรับใช่ไหมอย่างของไทยก็เคยนะครับพม่าด้วยนะอินเดียนะครับครับครับในยุโรปก็มีนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรามองว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอันนี้โอเคมันอาจไม่ใช่ประเด็นหลักในวันนี้ครับแต่ความสามารถแต่ความสามารถนี่แหละทำให้ผู้หญิงสิงคโปร์เขาไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายสิงคโปร์ผู้หญิงสิงคโปร์นี่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศก็เรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าลองไปเจาะลึกนะครับอาจจะบอกว่าสุดท้ายระดับท็อประดับเก่งครับเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในสิงคโปร์เนี่ยในสิงคโปร์เอาในเมื่อจุดการเรียนการศึกษาเขาระดับท็อปอย่างนี้แล้วบางทีอาจารย์บอกเขาต้องยกเครื่องใหม่อาจารย์คือคำว่ายกเครื่องใหม่ตอนนี้เราไม่ต้องมาพูดเรื่องเพศชายเพศหญิงละคำว่ายกเครื่องของเขาอย่างที่บอกว่าเขามองเทรนด์อนาคตของโลกครับนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็น the top ของเอเชียนะเป็นระดับท็อปของเอเชียนะครับอันที่2เราจะเห็นว่าในสิงคโปร์เนี่ยเรื่องนี้ผมก็ต้องเวลาไปสิงคโปร์ก็ต้องนึกถามตัวเองว่าทำไมคนเขามีคุณภาพวินัยมันมาจากไหนนะวินัยมันมาจากไหนผมยกตัวอย่างเรื่องนึงเรื่องนี้ตั้งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณนั่นแหละผมไปสิงคโปร์ครั้งแรกครับนะมันก็เป็นชานเมืองนะเป็นชานเมืองนะครับก็ชานเมืองบางช่วงก็มีรถมั่งไม่มีรถมั่งครับนะแต่เขามีไฟเขียวไฟแดงนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่ผมกำลังจะข้ามถนนเนี่ยมันเป็นไฟแดงสำหรับคนข้ามห้ามข้ามห้ามข้ามนะแต่ใกล้ๆผมห่างกันสัก10เมตรเนี่ยก็มีเด็กนักเรียนระดับประถมครับเขาก็ยืนรออยู่ไอ้เราก็คิดว่าเอ๊ะมันมีรถไม่มีรถแล้วก็เดินข้ามไปในทันใดนั้นเนี่ยเด็กสิงคโปร์เขาชี้หน้าผมเลยเขาชี้หน้าเลยวินัยเลยนะเออเนี่ยเรื่องนี้เราก็รู้แต่โอ้ขายหน้ามากต้องรีบถอยกลับมาใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองวินัยของเขาเนี่ยมันกลายเป็นจะบอกว่าอะไรเป็นสำนึกของคนทั้งประเทศนะแล้วเขาก็มีระเบียบมีกฎอะไรต่อเนื่องเยอะแยะเลยเช่นสมมติว่าคุณมีรถครับคุณมีรถหนึ่งคันเนี่ยคุณต้องซื้อที่จอดรถซื้อที่จอดรถที่บ้านเขาไม่มีที่ให้จอดแล้วก็ที่จอดรถในที่สาธารณะเขามาจอดบนถนนแบบไม่ได้เออนะไม่อันที่สามมันมีอะไรอ่ะอุโมงค์มีทางลอดทางเบี่ยงทางอะไรเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามกฎเป๊ะเป๊ะแล้วมันจับด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพราะถ้าคุณอะไรหมดถ้าคุณฝ่าฝืนเนี่ยมันก็จะเรคคอร์ดละใช่ไหมถูกบันทึกไว้เลยถูกบันทึกไว้เลยสิ้นปีเจอกันไม่ต้องสิ้นปีเจอกันสิ้นเดือนใบมาปรับเร็วอ่ะเร็วแต่จ่ายแล้วถ้าคุณไม่จ่ายนะคุณจะถูกบล็อกทันทีเออแล้วรถของเขาก็ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็รถคุณไม่ได้ใช้ได้ทุกวัน
อาจจะวันนี้สำหรับรถทะเบียนเลขคู่วันนี้ทะเบียนเลขขี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราเข้าใจเลยว่าคนสิงคโปร์เขาระเบียบวินัยสูงเพราะถ้าคุณฝ่าฝืนปั๊บรุ่งขึ้นคุณอาจจะไม่ได้ขับรถอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยล่าสุดผมตามข่าวจากสิงคโปร์เขาบอกว่ารถเนี่ยปีนี้ก็ห้ามจดทะเบียนทั้งหมดนะอาจารย์จะไม่มีรถใหม่เกิดขึ้นเพราะเขากลัวรถเยอะไงอาจารย์ก็ถ้าเป็นคนไทยนี่โวยวายตายก็ใช่ใช่ไหมเพราะอย่างกรณีของสิงคโปร์มันหมายว่าครับเขาค่อยๆสะสมไงครับใช่ไหมจนรู้ว่ามันเป็นเรื่องของสังคมนะคุณไม่ต้องกลัวใครเห็นหรอกครับเพราะมันถูกระบบเซ็นเซอร์ระบบอะไรติดตามทั้งหมดเป็นงั้นระบบการศึกษาเขาสุดยอดนะครับระบบการศึกษาเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาเริ่มมาครับตอนนี้เนี่ยนะที่ผมติดตามข่าวเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการคิดของมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ก่อนหรือเริ่มจากนายกรัฐมนตรีคิดรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคิดก่อนนะแต่เนื่องจากว่าคนของเขาเนี่ยระดับสูงมันคงถึงกันนะแล้วเราบอกข้อมูลข่าวสารมันถึงกันแล้วก็ยังอยู่อย่างนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นการที่พูดง่ายว่าจากข่าวตัวนี้ออกมาให้เห็นเลยว่าการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษามันเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบายของประเทศใช่ไหมเป็นนโยบายของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคู่กันเลยคู่กันไปเลยนะครับทำงานประสานกันมันไม่ใช่เหมือนกับในบางประเทศว่าในส่วนที่ดูแลสถาบันต่างๆก็ว่าไปใช่ไหมคนที่พูดนโยบายก็พูดไปแล้วก็ยังทะเลาะ กันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ยกเครื่องไม่ได้ยกเครื่องอะไรนะครับเป็นงั้นการยกเครื่องของเขาเนี่ยเขาประกาศออกมาว่าสมมติประเทศไทยไทยแลนด์ 4.0 แต่เขาบอกของเขาเนี่ย industry 4.0 ของเขา industry 4.0 เลยไม่ต้องมาบอกสิงคโปร์ 4.0 คือ industry 4.0 มันเป็นเทรนด์ของโลกมันเป็นเทรนด์ของโลกนะครับเป็นเทรนด์ของโลกนะเพราะฉะนั้นเทรนด์ของโลก Engineers 4.0 คือไงหมายว่าในเชิงวิศวกรรมเพราะคำว่าวิศวกรรมนะครับตอนนี้มันถูกไปใช้ในหลายวงการครับวิศวกรรมหลักสูตรวิศวกรรมหลักสูตรนะวิศวกรรมสุขภาพใช่ใช่วิศวกรรมการแพทย์ก็มีวิศวกรรมการแพทย์แล้วก็วิศวกรรมทางสังคมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นที่มันใช้คำนี้นะคำว่าวิศวกรรม Engineer มันมาจากความเป็นระบบนะความเป็นระบบความเป็นซิสเตมติกเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าระบบมันเป็นอย่างนี้นะคุณจะไม่ใช่ว่ามาผ่อนผันเพื่อตัวเองหรือเพื่อญาติพี่น้องนะครับระบบคือระบบครับเพราะฉะนั้นการบริหารประเทศที่จะสำเร็จสมบูรณ์คือต้องบริหารระบบสิงคโปร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วมันก็ล้อกันไปทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กถึงเรื่องใหญ่นะครับระบบของเขาต้องเป็นระบบระดับโลกระดับโลกนะครับแล้วเขาก็อย่างที่พูดนะมันทำให้คนของเขาเนี่ยคืออันที่หนึ่งเวลาคนสิงคโปร์เขาต้องบอกนี่คือเรื่องของชาติครับนะเรื่องของเนชั่นครับเรื่องชาติต้องมาก่อนนะอันที่สองเรื่องของครอบครัวครับอันดับรองครับนะคุณต้องรับผิดชอบครอบครัวครับอันสุดท้ายเรื่องของตัวเองครับเรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยยังไงก็ตามดูต้องทำให้ครอบครัวคุณอยู่รอดและครอบครัวคุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติมันขับเคลื่อนไปครับนะโอเคอันนี้เราพูดมาเยอะแล้วทีนี้ผมอยากจะลงลึกเรื่องของประเด็นของสิงคโปร์อีก3นาทีอาจารย์อีก3นาทีเหรอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปลงลึกเทปหน้าอาจารย์การที่สิงคโปร์บอกว่าจะยกเครื่องเนี่ยในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยยังมีการสอบการวัดกันด้วยเกรดวัดกันด้วยอะไรบ้างอาจารย์ยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมนะคือจริงๆไอ้ที่ระยะหลังของเราเรื่องการเอนทรานซ์เรื่องต่างๆเนี่ยที่มีระบบยื่นผลมีระบบสอบอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เอามาจากเพื่อนบ้านนะเอามาจากเพื่อนบ้านนะครับแต่ทีนี้ของเราเนี่ยมันสุดท้ายในบ้านเรานะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ดูผลจากการสอบยื่นคะแนนเอนทรานซ์อ่ะจะเห็นว่าเด็กไทยนะครับทั้งประเทศได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์3วิชานี้คะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศไม่ถึง 30% ก็บอกให้รู้ว่าเด็กไทย100คนเอาคะแนนเฉลี่ยมาหารแล้วได้ค่าเฉลี่ยไม่ถึง 30% แสดงว่า
ไม่รู้จะอธิบายไม่ได้อธิบายไม่ต้องอธิบายดีกว่านะไม่ต้องอธิบายเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าการยกเครื่องครั้งนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยการเรียน10ปีเนี่ยมันคงไม่ใช่ละแต่จะมีการเรียนตลอดชีวิตเหรอครับถูกต้องนะคือเขาอย่างนี้นะเขามองว่าเขาคงได้ประสบการณ์จากประเทศสิงคโปร์ว่าความสำเร็จของการทำงานของการพัฒนาประเทศมันมาจากประสบการณ์ไม่ใช่เรียนจากการท่องจำของเราก็เคยพูดว่าไอ้เรียนแบบ problem based นะเรียนแบบการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาความใคร่รู้เนี่ยคุณจะแก้ไขยังไงนะถ้าคุณไม่รู้บางเรื่องคุณต้องการหาความรู้คุณจะจัดการยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ problem based ครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าคุณเรียนไปทำไมก็เรียนเพื่อไปทำงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไมเรื่องเรียนกับเรื่องงานมันต้องแยกกันมันควรจะเป็นเรื่องเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะครับเรียนแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าวันนี้คุณเรียนด้วยแล้วเย็นคุณทำงานนะก็เหมือนกับชีวิตเรียนกับชีวิตงานมันเป็นชีวิตเดียวกันไอ้อย่างนี้ก็จะไม่เสียเวลาไม่เสียหายไม่ใช่ว่าเรียนจบไปสมัครงานแล้วก็ต้องไปหาอีกว่าต้องไปเพิ่มทักษะเพิ่มประสบการณ์ไม่มีที่สิ้นสุดใช่นะครับงั้นตรงนี้แหละครับมันสิงคโปร์เนี่ยมหาลัยแห่งชาติเขาจึงมีนโยบายว่า คนที่จบไปแล้วจบปริญญาตรีไปแล้วนะครับภายใน3ปีเนี่ย คุณเข้าไปสู่การทำงานเนี่ย คุณมีโอกาสมาเทคคอร์สฟรี2โมเดลนะสมมติว่าคุณไปแล้วคุณบอกว่าคุณต้องมาเพิ่มทักษะในทางภาษาอังกฤษครับหรือมาเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์คุณก็มาเทคใน2วิชานี้ได้ฟรีนั่นคือการอัปเดตภายใน3ปีก็เป็นการอัปเดตทักษะตลอดเลยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณต้องเรียนเพิ่มวุฒิในระดับปริญญาโทคุณก็เอาวิชา2อันนั้นมาเป็นตัวเทียบโอนได้ครับมันก็ทำให้เขากับมหาลัยมันเชื่อมโยงกันตลอดนะครับต้องการความรู้เข้ามหาลัยนะครับต้องการคำปรึกษาเข้ามหาลัยต้องการองความรู้พิเศษเข้ามหาลัยครับทำให้เขามีความรู้สึกว่ามหาลัยคือแหล่งที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องการหาความรู้เพิ่มเติมครับครับเราได้พูดคุยกันพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องสภาพการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของประเทศสิงคโปร์แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระดับอุดมศึกษาแล้วก็จะเจาะลึกไปถึงเรื่องของ NUS คือ National University of Singapore เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรเราพบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามและสนใจในรายการอาเซียนคาเฟ่ขอบคุณครับ